เหตุการณ์ข้างต้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ทำการทดลองและประกอบกับไม่ศึกษาเอกสารข้อมูลแสดงความปลอดภัยหรือ SDS เพราะฉะนั้นก่อนทำการทดลองทุกครั้งผู้ทำการทดลองควรศึกษา SDS ทุกครั้งยกตัวอย่างเมื่อกดซัลฟิกเข้มข้นรถโดนมือผู้ทำการทดลองควรจะใช้กระดาษทิชชู่ซับจนแห้งและล้างด้วยน้ำเปล่าเพราะว่ากดซัลฟิกมีคุณสมบัติในการดูดน้ำและถ่ายความร้อนความร้อนจะทำให้ผิวหนังในบริเวณที่ถูกรถพุพองมากยิ่งขึ้นหากผู้ทำการทดลองศึกษา SDS มาก่อนหน้าจะทำให้ปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นนี่คือประโยชน์ของการศึกษา SDSSafety Data Sheet หรือ SDS คือเอกสารที่แสดงถึงความปลอดภัยของการใช้สารเคมีซึ่งเอกสารดังกล่าวจะระบุถึงลักษณะความเป็นพิษอันตรายวิธีใช้การเก็บรักษาการขนส่งและอื่นๆอีกมากมายโดยใน SDS นั้นจะประกอบด้วยหัวข้อทั้งสิ้น16หัวข้อดังต่อไปนี้สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ผู้ทำการทดลองจะต้องให้ความใส่ใจนั่นก็คือ SDS ที่ศึกษานั้นจะต้องเป็น SDS ที่มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอโดยสังเกตได้ง่ายจาก revision date ที่ปรากฏอยู่ใน SDS เมื่อมั่นใจแล้วว่า SDS ที่ศึกษาอยู่นั้นมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วหัวข้อแรกที่เราจะต้องศึกษานั่นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตหัวข้อถัดไปแสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีความเป็นอันตรายดังกล่าวจะถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ที่เรียกว่าพิกโตแกรมตัวอย่างเช่นกรดซัลฟูริกจะแสดงด้วยพิกโตแกรมดังนี้นอกจากนั้นยังมีพิกโตแกรมอื่นๆที่แสดงถึงความเป็นอันตรายของสารเคมีนั้นๆอีกด้วยนอกจากนี้ในหัวข้อดังกล่าวยังแสดงถึงข้อมูลความสำคัญของความเป็นอันตรายและข้อควรระวังของการใช้สารเคมีอีกด้วยในหัวข้อที่3หัวข้อนี้จะบอกถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดองค์ประกอบของสารเคมีเช่นหมายเลขแคสชื่อ IUPAC ชื่อสามัญและสูตรโมเลกุลในหัวข้อที่4จะพูดถึงมาตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมีให้ปฏิบัติตามข้อมูลใน SDS แล้วควรรีบไปพบแพทย์ Runหัวข้อที่5จะพูดถึงมาตรการในการรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ข้อมูลในส่วนนี้จะพูดถึงการเลือกใช้สารเคมีในการดับเพลิงและความอันตรายที่เกิดจากไอระเหยของสารเคมีขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้หัวข้อที่6พูดถึงมาตรการในการรับมือเมื่อสารเคมีหกรั่วไหลข้อมูลส่วนนี้จะพูดถึงวิธีและชนิดของสารเคมีที่ใช้ดูดซับสารที่หกรั่วไหลรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้คนในกรณีฉุกเฉินเอาแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงหัวข้อที่7กันนะคะหัวข้อที่7เนี่ยจะกล่าวถึงการจัดเก็บสารเคมีที่ถูกต้องนะคะโดยเราควรจะเก็บสารเคมีนะคะในภาชนะที่เหมาะสมและควรจะแยกสารที่เข้ากันไม่ได้ออกจากกันค่ะในหัวข้อที่8นะคะเราจะมาพูดถึงการป้องกันอันตรายจากสารเคมีส่วนบุคคลนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการสวมใส่แว่นตานิรภัยการใส่ถุงมือการสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและการใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีค่ะในหัวข้อที่9จะพูดถึงสมบัติทางกายภาพและเคมีที่สำคัญเช่นจุดว่าไฟจุดเดือดจุดหลอมเหลวความสามารถในการละลายเป็นต้นหัวข้อที่10บ่งบอกถึงความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่นความว่องไวต่อการระเบิดหรือการติดไฟรวมถึงปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ในหัวข้อที่11 12จะกล่าวถึงข้อมูลด้านความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยมีข้อมูลที่สำคัญคือ LD 50และ LC 50หัวข้อที่13หัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีการกำจัดสารเคมีสำหรับกรดซัลฟูริกคือการเผาในเตาเผาสารเคมีที่ติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนและเครื่องฟอกหัวข้อที่14ในส่วนนี้จะพูดถึงการขนส่งซึ่งสารแต่ละประเภทจะมีรหัสขนส่งตาม UN number และประเภทความเป็นอันตรายหัวข้อที่15หัวข้อนี้เกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่างๆเช่นข้อกฎหมายหรือการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีส่วนหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่16จะเป็นข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับสารเคมีที่ควรทราบ
หลังจากที่เราได้ศึกษาเอกสารแสดงความปลอดภัยหรือ SDS ไปแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า SDS มีประโยชน์สำคัญต่อผู้ปฏิบัติการทดลองในขณะปฏิบัติการทดลองมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอหากเราศึกษา SDS มาก่อนหน้าจะทำให้เราเผชิญหน้ากับอุบัติเหตุได้อย่างถูกวิธีและจะสามารถปฐมพยาบาลตัวเองได้อย่างถูกต้องหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะทำให้ผู้ชมตระหนักถึงความสำคัญในการอ่าน SDS ก่อนเข้าปฏิบัติการทดลองเพื่อประโยชน์ต่อผู้ทำการทดลองเองและผู้ร่วมทำการทดลองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ